สวัสดีค่ะอ่ะเป็นยังไงฮะเริ่มต้นเลยก่อนที่จะมาตัดสินใจคิดว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมาใช่ไหมคะก็คือไม่คาดหวังว่าคืออยากมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนเราอยู่บ้านอ่ะเราเหมือนนั่งเทียนทำไม่รู้จะขายอะไรดีมีชอบหรือชอบคนนี้ชอบคนนี้ชอบก็คือไม่รู้จะขายอะไรคิดอะไรไม่ออกเราเหมือนนั่งเทียนทำเฮ้ยมันเสียเวลาแล้วคือว่า200เนี่ยถ้าไม่เจออาจารย์โอตัวจริงๆแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆที่พี่เนี่ยเฮ้ยมันน่าจะแชร์อย่าไปนอกเรื่องเอาแชร์ประสบการณ์ไม่ใช่แชร์ประสบการณ์ก็คือว่ามาตรงเนี้ยมันดีคือว่าขายอะไรแล้วทำให้เราแบบปังอันนี้ก่อนประสบการณ์ของคุณก็คือ1เคยลองเองก่อนไม่เรียนที่ไหนไหมหรือเริ่มเรียนเลยเคยลองเองมาก่อนบ้างซื้อหนังสือก็มีแล้วก็ลงคอร์สเสียหลายหมื่นแล้วเป็นยังไงมันรู้สึกว่ามันก็แค่พอขายได้ไปวันแต่เราอยากได้มีกำไรมีทริคมีกำไรที่มากขึ้นจบเลยจบวันนี้ทริปนี้หลังจากคุยกันไปเกือบชั่วโมงครับถามว่าทริปนี้มันให้ประโยชน์กับคนที่แบบไอเดียตันอะใช่เพราะก่อนหน้านี้คือไอเดียตันก็คือทำให้จะเอาวันนี้ที่มาค่ะได้ไอเดียไปต่อยอดว่าจะขายอะไรแล้วทำให้เรามีกำไรมียอดมากขึ้นกว่าเดิมมันต้องอย่างนี้คิดมันต้องอย่างนี้ซึ่งวันนี้รู้สึกว่าเราได้กลับไปแล้วของดี200นี่คุ้มเพราะว่าเราได้คุยด้วยได้เห็นได้ทำจากมือแล้วถามว่าวิธีนี้ถ้ากลับไปฝึกเยอะๆคุณน่าจะมีหลังจากที่ทำมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่หลังจากวันนี้ไปคุณน่าจะมีของให้ขายไหมมีค่ะเพราะก่อนหน้านี้เราเคยลองผิดลองถูกคือไม่ได้ใช้ตามหลักนี้แล้วก็วันนี้พอมาเจอเนี่ยมาเรียนมาทำเนี่ยคิดว่าจะเอาไปทำเพราะมันเกิดไอเดียเราแล้วเกิดไอเดียแล้วใช่แต่มันเป็นแค่วิธีการนะแต่วิธีการที่สามารถต่อยอดสินค้าอีกเพียบเลยรู้สึกว่าวันนี้กลับไปจะรีบทำละโอ้โหเอ้ยคุ้มไปอย่างนี้คุ้ม